ชมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสที่ดีที่ดีไซเนอร์ไทยนะคะได้มีโอกาสทำโชว์แบบนี้แล้วก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าคือโชว์เราก็จะเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยคืออาจจะไซส์อาจจะเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าเรียกว่าคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของคนที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะได้มาพบกับดีไซเนอร์อย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ไปส่งก็คือต้องมาทุกวันเลยจะมาดูทุกวันเลยต้องมาอยู่แล้วต้องมาทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นงานที่บริษัทก็ต้องมาดูทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากมาเป็นกำลังใจให้กับดีไซเนอร์ทุกๆคนด้วยเพราะว่าทุกๆแบรนด์ที่มาร่วมก็คือน่ารักมากก็คือสำหรับเราก็คือมันก็เป็นครั้งแรกแล้วก็คือโอเคพาร์ทเนอร์ชมอาจจะเคยทำอะไรในลักษณะนี้มาแบบมีประสบการณ์ตรงนี้มาพอสมควรแต่สำหรับชมนี่ก็คือถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกแบรนด์ที่มาร่วมอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าให้เกียรติชมมากๆก็อยากจะมาให้กำลังใจต้องมาเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนเต็มที่ค่ะค่ะชมถึงงานทำกับพี่น็อตที่พี่ต้อมยืนเลิศอุ้ยทำไมรู้อ่ะพี่ต้อมลงเอาพี่ต้อมลงเอาหรอเป็นเกี่ยวกับอะไรพี่ต้องติดตามยังพูดไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะอันนี้เป็นถ่ายคู่กับพี่น็อตครั้งแรกไหมคะจริงๆก็เคยทำงานด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ากุบกิบกุบกิบแต่อันนี้ก็ถือว่าแบบจริงจังที่สุดละค่ะเขินไหมคะมาทำสามีตัวเองตอนแรกก็คิดนะว่าจะเขินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้าจริงๆก็คือพี่ต้อมแกเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแกก็บรีฟพี่น็อตว่าไม่ต้องแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องให้คิดเรื่องการแสดงบางทีแกก็จะมีคำถามว่าอ๋อผมต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมบอกพี่ไม่ต้องคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็แกก็แบบเหมือนขโมยเอาช่วงที่แบบว่าแกแบบว่าเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเราเทรนยังไงบ้างมีเทรนไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้เทรนคือพยายามทำให้ทุกอย่างให้เพราะว่าคือพยายามทำให้เขาไม่ต้องนึกถึงคำว่ามันคือการแสดงเห็นพี่ต้อมชมว่าแบบเทคเดียวเลยเพอร์เฟกต์มากนี่เออพี่ต้อมใจดีมากเลยอ่ะก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกคือแกเก่งเพราะว่าแกแบบว่าไม่ทำให้เราเกรงแล้วก็แบบปล่อยคือดึงเอาธรรมชาติของเราออกมามันมีช็อตจุ๊บๆด้วยมันเป็นฟิลธรรมชาติของเราสองคนอยู่แล้วไหมก็ธรรมชาตินะอันนั้นในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนี้ยค่ะถือว่าสอบผ่านไหมนักแสดงใหม่พี่น้อยสอบผ่านพี่น้อยใช้ได้เลยค่ะทำไมครั้งนี้ใช่ไหมหรือต้องรอดูทำไมครั้งนี้พี่น้อยยอมพี่ชมปกติเหมือนไม่ค่อยแบบอยากออกเท่าไหร่ก็คือบอกไงว่าอันเนี้ยคือถ้าไม่มีพี่อ่ะชมไม่ได้ตังค์แค่นั้นเลยพี่ต้องมาอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือต้องมาจริงๆอะไรเงี้ยถ้าขาดพี่ก็คือชมไม่ได้จ็อบนี้เข้าใจไหมคะเขาก็ยอมเลยใช่อีกเรื่องนึงแบบว่าตอนนี้เซ็กซี่ทะเลเดือดมากโอ้ยขนาดนั้นไม่ละค่ะตกลงลูกชอบหรือว่าแม่ชอบมั้ยวันนั้นบอกลูกชอบทะเลน่าจะพอกันอย่างซื้อว่ายน้ำที่ใส่อยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยคนแบบโอ้ว้าวสูงก็ทำเป็นเปรี้ยวไปงั้นแหละก็ไม่ออกไปไหนก็อยู่แค่นั้นแหละเพิ่งเก็บกดเหรอฮะระหว่างท้องอะไรเลี้ยงลูกอะไรเอาจริงๆนะมันก็มีบ้างนะผมว่าคือมันไม่ใช่เชิงเก็บกดแต่ว่าคือเหมือนกับว่าพอเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยคือมันฮาร์ดเวิร์กอะนึกออกไหมกว่าคือมันอาศัยความพยายามความอะไรเงี้ยคือทุกอย่างอะถามว่าแบบแม่ภูมิใจไหมก็ภูมิใจอะไรเงี้ยที่แบบว่าเรากลับมาได้อะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ใส่ออกไปโชว์ข้างนอกกับพี่ชมทำไมอยู่แต่ในห้องก็เต็มที่ก็แค่แบบหาเถิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่แบบท่องๆจ้องๆลงมาสามีก็อาจจะแบบว่านิดนึงปาเหมือนกันใช่ได้ใส่ครบทุกชุดที่เอาไปคะไม่ครบเอาไปกี่ชุดเยอะมากแต่คืออันนี้พี่อ้อนพี่น็อตตอนเขากลับจากอิตาลีเขาก็พาเราไปเลยหรือก็จริงๆก็มีแอบแพลนไว้เหมือนกันมีแอบแพลนไว้บ้างแต่ไปใกล้ๆเนาะทำไมไม่ได้ไปไกลก็คือมันยังไปไกลไม่ได้เพราะว่าคือเด็กอะยังสัมภาระยังแบบอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยอะข้าวของเครื่องใช้คือถ้าถึงท่านต้องแบบว่าต้องนั่งเครื่องต้องแบบอะไรเงี้ยค่ะก็จะทุรักทุเลนิดนึงตอนนี้คือเราอยากเป็นที่ที่แบบว่าอาศัยการเดินทางโดยรถยนต์ได้อะไรได้ก็คือต้องไปที6คน8คนอะไรเงี้ยหรือว่าต้องก็มีคนดูแลน้องด้วยแล้วก็ข้าวของอะไรเงี้ยไหนก็ห่วงยางอีกอย่างเงี้ยนึกออกมาตอนนี้อยากจะมีแบบรวมเล่มเลยโฟโต้บุ๊กเล่มของเราไปเลยป่ะคะไม่หรอกค่ะประกาศให้คนรู้ให้เขากลับมาแล้วพอแล้วอันนี้กลับมาทวงความเซ็กซี่ว่าเราไม่ได้ทวงอะไรหรอกก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่ามันก็แบบเราก็ชื่นใจนะเราออกกำลังกายมาเราควบคุมอาหารเราแบบอะไรเงี้ยเราก็นะนิดนึงก่อนที่มันจะกลับมาพังอีกรอบต้องรีบถ่าย
คือแรกๆก็แบบคู่หาแต่แบบหลังๆก็เริ่มแบบว่าเออเอาอะไรเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ